นักโทษคนใหม่เพิ่งลงจากรถบัสผู้คุมทุกคนฉันกลัวมากจนต้องวางปืนลงนักโทษเก่ารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากแม้แต่ผู้คุมก็ยังแต่งตัวดียินดีต้อนรับเขาเป็นการส่วนตัวเพราะเขาเป็นนายพลที่ได้รับการตกแต่งแล้วยูจีนเออร์วิงในกองทัพบารมีของพระองค์มีอยู่ทุกคนทุกแห่งเกือบทุกคนเคยได้ยินเกี่ยวกับการหาประโยชน์ของเขาแต่เขาเป็นบุคคลในตำนานแต่เขาฝ่าฝืนคำสั่งของทหารระหว่างปฏิบัติการการรับคำสั่งโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งผลให้มีทหารเสียสละจำนวน8นายหลังจากนั้นเออร์วิงรู้สึกผิดใช้ความคิดริเริ่มที่จะรับผิดชอบทั้งหมดระหว่างการพิจารณาคดีในศาลเขาไม่ได้ปกป้องตัวเองเลยถูกตัดสินจำคุก10 ปีวันแรกในคุกผู้คุมไม่ได้ปกปิดการแสดงออกของเขาความชื่นชมของฉันเองสำหรับโอเว่นเขาแนะนำให้เขารู้จักทั่วทุกมุมของคุกอย่างกระตือรือร้นโอเว่นได้เรียนรู้นี่คือเรือนจำทหารที่ดัดแปลงมาจากปราสาททอร้างนักโทษทั้งหมดถูกคุมขังอยู่ที่นี่พวกเขาล้วนเป็นทหารที่อยู่ในสนามรบในหัวใจของทหารเออร์วิงอดีตนายพลกองทัพ บกแค่ไอดอลของพวกเขาแม้แต่ผู้คุมเองก็เป็นแฟนบอยตัวน้อยของเขาด้วยเขารวบรวมหนังสือของโอเว่นหลายเล่มเขาหวังว่าเขาจะเซ็นลายเซ็นให้ฉันได้แต่พอเข้าบ้านไปเอาหนังสือโอเว่นบังเอิญค้นพบคอลเลกชันสงครามของเขาเขาบอกกับผู้ช่วยคนสนิทที่อยู่ข้างๆเฉพาะผู้ที่ไม่เคยอยู่ในสนามรบเท่านั้นเมื่อนั้นคุณต้องการรวบรวมสิ่งเหล่านี้เพราะสำหรับทหารจริงๆการเห็นสิ่งเหล่านี้มีแต่ความเจ็บปวดไม่รู้จบผู้คุมที่เข้ามาได้ยินเรื่องนี้ใบหน้าของเขามืดลงทันทีความเคารพที่ฉันมีต่อเออร์วิงในตอนแรกหายไปแล้วในตอนนี้เขาไม่ขอลายเซ็นอีกต่อไปให้คนพาโอเว่นกลับเข้าคุกแทนเช้าวันรุ่งขึ้นเขาตัดสินใจที่จะประลองเออร์วิงในเรือนจำทหารความสนุกอย่างเดียวที่นักโทษมีคือการเล่นบาสเกตบอลอย่างไรก็ตามวันนี้ผู้คุมเพียงแต่ให้ลูกบาสเกตบอลแก่นักโทษเท่านั้นเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อบาสเกตบอลแห่งนี้เท่านั้นนักโทษเริ่มต่อสู้กันแต่ในเวลานี้คำเตือนโดยรอบทำให้มองไม่เห็นตำรวจเห็นว่าทั้งสองแก๊งต่อสู้กันดูเดือดมากขึ้นเรื่อยๆฉากนี้ควบคุมไม่ได้อยู่ระยะหนึ่งผู้คุมก็ออกคำสั่งส่งเสียงปลุกนาฬิกาปลุกจะดับลงนักโทษทั้งหมดล้มลงกับพื้นทันทีและเอามือกุมหัวไว้เออร์วิงคนใหม่ไม่เข้าใจสถานการณ์นี้เลยฉันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเลยคุณสามารถเห็นรูปแบบนี้เขาสามารถเรียนรู้ที่จะนอนบนพื้นเหมือนรูปปั้นหินเท่านั้นเห็นอดีตนายพลนอนแทบเท้าผู้คุมดูภูมิใจชายอ้วนไม่สามารถลงได้ทันเวลาวินาทีถัดไปกระสุนถูกยิงทับแต่กระสุนยังไม่ได้ฆ่าเขาแต่มันทำให้เขารู้สึกอกหักผู้คุมก็ใช้วิธีนี้แสดงสิทธิ์ของเขาให้โอเว่นเห็นเวลาอาหารกลางวันอดีตลูกน้องหลายคนพบโอเว่นสำหรับผู้คุมใจแคบคนนี้พวกเขารังเกียจมันมานานแล้วตัวเขาเองไม่เคยอยู่ในสนามรบแต่ก็มักจะชอบในรูปแบบต่างๆดูถูกทหารเหล่านี้ที่อยู่ในสนามรบพวกเขาหวังว่าเออร์วิงจะใช้ความสัมพันธ์ของเขาได้เอาผู้คุมคนนี้ออกแต่โอเว่นกล่าวว่าเขาแค่อยากจะทำงานกับเขาโดยสุจริตตลอด10 ปีที่ผ่านมาเขาไม่อยากสร้างปัญหาแต่ผู้คุมไม่ปล่อยเขาไปวันนี้เมื่อนักโทษชื่อมาร์คได้พบกับโอเว่นในช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นฉันทักทายทหารเขาเขาเป็นสมาชิกของนาวิกโยธิน5 ปีในกองทัพมีมโนธรรมแต่เป็นเพราะแรงกระตุ้นเขาถูกตัดสินจำคุก6 ปีฐานทำร้ายเพื่อนคนหนึ่งโอเว่นปลอบใจเขามีความกล้าที่จะรับผิดชอบการรู้ข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ยังคงเป็นทหารที่ดีชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดในการทักทายของมาร์คและให้คำแนะนำทั้งสองทำความเคารพทหารกันบนสนามเด็กเล่นและฉากนี้บังเอิญมีผู้คุมเห็นเขาลงโทษมาร์คด้วยการไปค้างคืนที่สนามเด็กเล่นไม่ต้องสงสัยเลยว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการเตือนเออร์วิงฝนตกหนักในเวลากลางคืนมาร์คตัวสั่นจากความหนาวเย็นจนกระทั่งผู้ต้องขังออกไปออกกำลังกายในวันรุ่งขึ้นผู้คุมยังคงไม่ยกเว้นมากจากการลงโทษโอเว่นที่กำลังรู้สึกผิดอยู่แล้วในที่สุดฉันก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปหลังจากได้เห็นฉากนี้เขาบอกให้มาร์ควางมือลงกลับไปพักผ่อนแต่ทันทีที่มาร์ควางมือลงตรงนี้ผู้คุมรีบวิ่งเข้าไปหยุดเขาทันทีโอเว่นบอกเขาอย่างนั้นตามระเบียบเรือนจำเวลาลงโทษนักโทษต้องไม่เกินเวลาตื่นนอนในวันรุ่งขึ้นแต่ผู้คุมไม่ฟังเลยเขายกกระบองขึ้นและกำลังจะบังคับใช้กฎหมายอาญากับมาร์คโอเว่นยื่นมือออกไปเพื่อหยุดแต่เขาถูกผู้คุมอีกหลายคนล้มลงกับพื้นเสียงปลุกดังขึ้นผู้คุมกำลังรอใครสักคนมาถึงเขาบอกเออร์วิงไม่ใช่นายพลอีกต่อไปคุณต้องค้นหาตัวตนของคุณเองสิ่งที่คุณเพิ่งทำคือต้องสงสัยว่าทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาต้องยอมรับการลงโทษบ้างคุณเชื่อไหมนักโทษที่อยู่ตรงหน้าฉันกำลังพยายามจะแบกก้อนหินเมื่อไม่กี่วันก่อนเขายังคงเป็นนายพลกองทัพผู้สง่างามหรือไม่ผู้คุมสั่งให้เขาย้ายกองหินไปอีกด้านหนึ่งนักโทษบางคนเริ่มโหดพวกเขาคิดว่าโอเว่นเป็นแบบนี้นายพลที่นั่งอยู่ในห้องบัญชาการและต่อสู้เท่านั้นเขาไม่สามารถทนต่อการใช้แรงงานหนักเช่นนี้ได้จริงหรือไม่ขยับเลยสัก 2-3 ชิ้นเขาเหงื่อออกมากเมื่ออายุมากขึ้นอดีตลูกน้องของเขาแนะนำให้เขาหยุดดื่มน้ำแต่เขาไม่อยากหยุดความดื้อรั้นของเออร์วิงทำให้เกิดการเย้ยจากนักโทษบางคนพวกเขาเชื่อว่านายพลเท่าประเมินความสามารถของเขาสูงเกินไปแม้กระทั่งเปิดเกมการพนันต่อหน้าเขาต่อรองได้1-10เดิมพันว่าเขาจะไม่คงอยู่จนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุดโอเว่นไม่ได้คำนึงถึงการเดิมพันภายใต้แสงแดดที่แผดจ้ากว่า40 องศาเขาถอดเสื้อของเขาออกเมื่อรอยแผลเป็นที่ด้านหลังร่างกายถูกเปิดเผยต่อหน้าตาจ้วงผู้ชมทั้งหมดอุทานทันที
นั่นคือช่วงสงครามเวียดนามเขาไม่เต็มใจที่จะละทิ้งสหายของเขาถูกกองทหารศัตรูยึดครองรอยแผลเป็นจากการทรมานเมื่อนักโทษรู้ที่มาของรอยแผลเป็นไม่มีเสียงหัวเราะในกลุ่มผู้ชมอีกต่อไปความภาคภูมิใจของนายพลกับและเจตจำนงเหล็กที่ไม่มีวันแตกหักสร้างความประทับใจให้กับนักโทษรายแล้วรายเล่าการเสียดสีเดิมกลายเป็นการเชียร์แม้แต่ผู้คุมที่เฝ้าเขาก็ยังถูกจุดไฟด้วยพลังนี้ในที่สุดปูเว่พยายามอย่างเต็มที่ย้ายหินก้อนสุดท้ายเสร็จแล้วเขาใช้การกระทำของเขาเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักโทษทุกคนนักโทษทุกคนต่างส่งเสียงเชียร์เขามันเหมือนกับว่าฉันเพิ่งชนะการต่อสู้ฉากนี้ให้ผู้คุมที่เฝ้าดูอยู่ห่างๆโกรธมากเขาก็สั่งทันทีให้โอเว่นย้ายหินทั้งหมดกลับเข้าที่เห็นได้ชัดว่านี่เป็นความพยายามโดยเจตนาเพื่อทำให้สิ่งต่างๆยากขึ้นเหล่านักโทษลุกขึ้นทีละคนเพื่อปกป้องนายผลเท่าโอเว่นไม่ได้พูดอะไรสักคำแต่ฉันเข้าใจชัดเจนว่าพัสดีต้องการให้เขายอมรับความพ่ายแพ้แต่เขากลับไม่ยอมแม้ว่าคุณจะหมดแรงก็ตามเขายังคงแบกหินกลับทีละชิ้นโอเว่นยังไม่ล้มจนค่ำเขาใช้ความแข็งแกร่งของเขาอีกครั้งตบผู้คุมรอจนกว่าเขาจะถูกพากลับเข้าห้องขังมีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นทั่วทั้งสถานที่กลายเป็นนักโทษทุกคนใช้ป้ายชื่อของตนเองอย่างเป็นธรรมชาติเคาะประตูเหล็กสม่ำเสมอพวกเขาใช้วิธีนี้แสดงความเคารพอย่างสูงต่อนายพลกับอย่างไรก็ตามเมื่อพัสดีรู้ว่าโอเว่นชนะใจเขายิ่งโกรธมากขึ้นเพื่อลงโทษนักโทษเหล่านี้เขาตัดสินใจให้พวกเขาใช้หินเพื่อสร้างกำแพงโปรดทราบว่าหินเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมชาตินอกจากนี้นักโทษเหล่านี้ล้วนเกิดในกองทัพพูดง่ายกว่าทำเพื่อแนะนำให้สร้างกำแพงโชคดีที่มากมาจากครอบครัวช่างฝีมือเขาได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่เด็กเรียนรู้เทคนิคการสร้างกำแพงตามคำแนะนำของโอเว่นพระองค์ทรงเริ่มแนะนำทุกคนในการสร้างกำแพงหนึ่งพร้อมคำแนะนำอย่างมืออาชีพโครงการกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว7วันต่อมาในที่สุดกำแพงมือที่แข็งแกร่งก็เสร็จสมบูรณ์ความทุ่มเทและคำแนะนำของมาร์คได้รับการยอมรับจากทุกคนนักโทษมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เขาเป็นคนแรกที่แกะสลักชื่อของเขาบนกำแพงมืออย่างไรก็ตามในขณะนี้จู่ๆเสียงปลุกก็ดังขึ้นรถกราบดินขนาดยักษ์ย้ายค่อยๆขับเข้าไปในสนามเด็กเล่นเขาต้องการพังกำแพงที่นักโทษเพิ่งสร้างใหม่ลงแต่เมื่อทุกคนถอนหายใจมาร์ครีบวิ่งไปข้างหน้าโดยไม่ลังเลนี่คืองานของเขาอีกทั้งยังเป็นการตกผลึกของเหงื่อทั้ง7วันอีกด้วยเขาไม่อยากให้เขาถูกทำลายแบบนี้ไม่ว่าผู้คุมจะขับไล่เขาออกไปอย่างไรเขาไม่เคยต้องการที่จะจากไปผู้คุมจึงสั่งการให้ผู้คุมยิงโดยตรงตามคำแนะนำของเขามาร์คโดนกระสุนยางโดนเข้าวัดเสียชีวิตทันทีโอเว่นที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้เป็นเวลานานเขานอนไม่หลับทั้งคืนเผชิญหน้ากับผู้คุมที่โหดร้ายเช่นนี้เขาตัดสินใจว่าจะไม่ทนอีกต่อไปเช้าวันรุ่งขึ้นเขาขอให้อดีตลูกน้องตะโกนหมายเลขการชุมนุมในสนามเด็กเล่นตอนแรกลูกน้องของฉันก็คิดว่านักโทษเหล่านี้จะไม่ฟังคำสั่งเลยเพราะถึงแม้พวกเขาจะเคยเป็นทหารมาก่อนก็ตามแต่หลังจากติดคุกมาหลายปีสถานะปัจจุบันของพวกเขาเป็นเหมือนคนผ่านมากกว่าแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือเมื่อหมายเลขการชุมนุมของเขาถูกเรียกนักโทษทั้งหมดก็มารวมตัวกันนี่เป็นหนึ่งในฉากหนังที่เจ๋งที่สุดที่ฉันเคยเห็นมานักโทษทุกคนยืนอย่างเรียบร้อยในสนามเด็กเล่นในเรือนจำแต่คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ผู้คุมแต่นักโทษของผู้บัญชาการกองร้อยอีกคนกลายเป็นหลังจากใช้เวลาร่วมกันไม่กี่วันที่ผ่านมาโอเว่นค้นพบคุณสมบัติทางทหารในตัวนักโทษเหล่านี้จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นเรื่อยๆหลังจากประสบกับการสร้างกำแพงเมืองนักโทษทั้งหมดเริ่มรวมตัวกันเชื่อฟังผู้บริหารเขาดูเหมือนทหารจริงๆและตอนนี้กำแพงเกียรติส่วนรวมนี้พังทลายลงถือเป็นโอกาสที่ดีในการต่อต้านเออร์วิงตรงประเด็นเขาแสดงความตั้งใจที่จะนำพวกเขาโค่นล้มเขาเมื่อเหล่านักโทษได้ยินดังนั้นตื่นเต้นเป็นพักๆพวกเขาเชื่ออย่างยิ่งในการเป็นผู้นำของนายพลเท่าคนนี้หลังจากสร้างความภักดีต่อนักโทษแล้วเออร์วิงเปลี่ยนการทักทายด้วยการตบหัวและแทนที่ยศทหารก่อนหน้านี้ด้วยผู้นำเจ้านายและน้องชายด้วยข้อจำกัดของคลาสและระบบนักโทษเริ่มดูเหมือนทหารมากขึ้นเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้ผู้คุมรู้สึกถึงวิกฤตเขาพบโอเว่นแล้วเตือนเขาว่าอย่าไปยุ่งแต่โอเว่นแนะนำให้เขาลาออกด้วยความคิดเริ่มของเขาเองมิฉะนั้นเขาจะใช้ความสัมพันธ์ทั้งหมดเพื่อจับเขาเข้าคุกบทสนทนาระหว่างทั้งสองนี้แตกหักกันเลยทีเดียวเผชิญกับภัยคุกคามของนายพลในตำนานคนนี้ผู้คุมยังคงกังวลเล็กน้อยแล้วเขาตัดสินใจโจมตีก่อนเขาพบเจ้านายของเขานายพลฮีเลอร์โอเว่นที่ไม่ถูกเซ็นเซอร์เป็นอาการหลงผิดการสั่งการนักโทษในเรือนจำพยายามจะก่อจลาจลแต่เขาไม่เคยจินตนาการเลยนายพลไม่เพียงแต่เป็นลูกน้องของเขาเท่านั้นแม้แต่ยศทหารบนร่างกายของเขาพวกเขาทั้งหมดได้รับรางวัลจากโอเว่นฉันไม่เคยเชื่อว่านายพลเท่าจะฝ่าฝืนกฎหมายโดยรู้เท่าทันเขาจึงตัดสินใจค้นหาด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามเมื่อฉันกลับไปหานายพลเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์จากเออร์วิงจู่ๆผู้คุมก็ได้รับจดหมายนิรนาม
ระบุไว้ในจดหมายโอเว่นจะลักพาตัวนายพลเวลา10 โมงสิ่งนี้ทำให้พัสดีกลัวเขาเรียกกองกำลังตำรวจทั้งหมดทันทีใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อปราบนักโทษแล้วรีบวิ่งไปที่ห้องรับแขกลากนายพลได้ออกไปอย่างแข็งขันนัดเดียวฉกเนื้อเรือนจำเตรียมพร้อมเสมอที่จะตอบสนองต่อการต่อต้านของนักโทษแต่เวลา 12 โมงข้างนอกยังสงบอยู่เห็นได้ชัดว่านี่เป็นกับดักที่เอเจนซี่ของโอเว่นวางไว้แค่จดหมายแต่ผู้คุมไม่เพียงแต่ปล่อยให้วิลเลอร์เจียงเท่านั้นเสียหน้าหมดต่อหน้าฝูงชนเขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เรือนจำต้องเผชิญมาตรการฉุกเฉินที่เป็นไปได้ทั้งหมดต่อไปคือช่วงเวลาการแสดงของเขาลึกเข้าไปในคุกนักโทษทุกคนกำลังวางแผนก่อกบฏและผู้วางแผนจริงๆแล้วเขาเป็นนายพลกองทัพที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการรบหลังจากการทดสอบเบื้องต้นแล้วโอเว่นได้คิดหามาตรการฉุกเฉินของผู้คุมแล้วเขาแบ่งแผนออกเป็น5ส่วนเป็นการเตือนการควบคุมยึดหอสังเกตการทำลายรถผู้พงคว้าเฮลิคอปเตอร์สุดท้ายแขวนธงกลับหัวเพราะธงถูกห้อยกลับหัวหมายความว่าเรือนจำอยู่นอกการควบคุมเมื่อทหารสังเกตเห็นสิ่งนี้ผู้คุมย่อมต้องลาออกเพราะเหตุนี้อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้คาดหวังม้าในหมู่นักโทษได้กบฏเซียวมาถูกบังคับให้เป็นทหารโดยพ่อของเขาดังนั้นฉันจึงไม่เคยมีความรู้สึกเป็นตัวตนในฐานะทหารเลยผู้คุมเข้าใจประเด็นนี้ในปี2013ฉันติดสินบนเซียวมาเท่านั้นรับข้อมูลจากเขาในคืนนั้นเซียวมารายงานแผนของโอเว่นให้พัสดีฟังแต่คำพูดนั้นพูดเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นทันใดนั้นก็มีเสียงสบประมาทของนักโทษคนอื่นๆดังมาจากนอกประตูกลายเป็นนักโทษที่แจกเสื้อผ้าได้ยินการสนทนาระหว่างพวกเขาผู้คุมรีบสั่งเอานักโทษคนนี้ไปขังเดี่ยวซะเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อกับใครตัวตนของเขาถูกค้นพบยังคงทำให้เสี่ยวมารู้สึกสับสนเล็กน้อยพอมีข่าวออกมาเขาคงมีทางตันเขาเรียกร้องให้ปล่อยตัวออกจากคุกทันทีแต่ถูกผู้คุมปฏิเสธเสี่ยวมาจึงบอกกับพัสดีเออวิ่งจะจัดทำแผนต่อต้านโดยละเอียดคืนนี้เขาอยากกลับไปแอบฟังผู้คุมก็เห็นด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นเขาถูกนำตัวไปที่ห้องทำงานของผู้คุมอีกครั้งผู้คุมแทบรอไม่ไหวที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับแผนของโอเว่นจากเขาโพนี่บอกเขาว่าโอเว่นวางแผนจะบุกเข้าไปในคุกแล้วแขวนธงคว่ำและขอความช่วยเหลือเมื่อผู้คุมได้ยินเรื่องแผนนี้แทนที่จะโกรธจงยิ้มธงมีอยู่ในห้องทำงานของเขาพวกเขาได้มันมาได้อย่างไรแต่เมื่อเขาเปิดกล่องออกมาก็เห็นธงชาติด้านในหายไปปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เสี่ยวมาพบว่าไม่มีความหวังที่จะออกจากคุกการทรยศชั่วคราวใช้ประโยชน์จากความวุ่นวายและขโมยธงยืนอยู่ข้างโอเว่นผู้คุมโกรธมากเขาระดมกำลังตำรวจทั้งหมดเข้าตรวจค้นในห้องขังทันทีอย่างไรก็ตามเมื่อนักโทษทั้งหมดถูกรุมไปที่สนามเด็กเล่นจูจูเออร์วิงก็ออกคำสั่งให้ดำเนินการเมื่อนั้นผู้คุมจึงรู้ว่าเขาถูกหลอกนี่เป็นการต่อต้านที่เป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาด้วยคำสั่งของโอเว่นนักโทษทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปทันทีมีการจัดตั้งทีมหลายสิบทีมคนกลุ่มหนึ่งเข้าควบคุมผู้คุมเรือนจำถอดโซ่ออกแล้วล็อกประตูห้องขังด้วยวิธีนี้ผู้คุมหลายร้อยคนจึงตรวจค้นห้องขังทั้งหมดติดอยู่ในห้องขังจากนั้นคนอีกกลุ่มหนึ่งก็รีบเข้าไปในโรงอาหารใช้น้ำมันปรุงอาหารทำระเบิดเพลิงโจมตีหอคอยยามด้วยหนังยางเฝ้าดูหอคอยป้องกันหลังหนึ่งถูกทำลายผู้คุมรีบสั่งให้ส่งรถบรรทุกผู้พองออกไปและในเวลานี้นักโทษอีกกลุ่มหนึ่งได้สร้างแท่งเหล็กทำเป็นซิบูเช่เริ่มโจมตีห้องทำงานของผู้คุมไม่นานก้อนหินก็ทะลุหน้าต่างไปทำลายคอลเลกชันอันเป็นที่รักของเขาจากนั้นก็มีระเบิดเพลิงอีกลูกหนึ่งลอยเข้ามาลดตำแหน่งของเขาลงเหลือเพียงที่เท่ารถบับเบิ้ลเริ่มเข้าโรงงานเพื่อปราบแต่นักโทษก็เตรียมพร้อมแล้วพวกเขาเพิ่งปิดวาล์วรถผู้พองก็ถูกปล้นเช่นกันผู้คุมคนสุดท้ายผู้คุมทำได้เพียงสั่งส่งเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธเท่านั้นพวกเขาต้องยุติการจลาจลก่อนที่ผู้บังคับบัญชาจะมาถึงเฮลิคอปเตอร์มาถึงเรือนจำอย่างรวดเร็วมือปืนยิงนักโทษอย่างประมาทเลินเล่อแต่นี่คือสิ่งที่โอเว่นรอคอยให้คนของคุณนำสุนัขที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเข้าไปในรถตู้แล้วทรงสั่งให้คนของพระองค์เปิดวาล์วน้ำแรงดันน้ำแรงฉีดสุนัขลงบนล้อเครื่องบินโดยตรงนักโทษเดินตามโซ่ปีนขึ้นไปบนเรือยึดการควบคุมเครื่องบินแผนทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์จนถึงจุดนี้ตอนนี้เหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นชักธงกลับหัวตอนที่เออร์วิงกำลังจะชักธงกลับหัวจู่ๆพัสดีก็เดินออกจากอาคารในเวลาเดียวกันกำแพงสูงทั้ง4ของเรือนจำทหารจำนวนมากก็ปรากฏตัวขึ้นเช่นกันนี่คือไพ่เด็ดที่แท้จริงของพัสดีพวกเขาเปลี่ยนกระสุนทั้งหมดในมือด้วยกระสุนจริงสั่งให้นักโทษทุกคนนอนราบทันทีโดยเอาหัววางไว้บนมือมิฉะนั้นฆ่าอย่างไร้ความปราณีเผชิญกับภัยคุกคามของผู้คุมนักโทษยังคงไม่ไหวติงพวกเขายืนตัวตรงเหมือนจะพร้อมจะตายอย่างไรก็ตามเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บล้มตายมากขึ้นโอเว่นยังสั่งอยู่นักโทษทั้งหมดนอนอยู่บนพื้นแม้ว่านักโทษจะไม่เต็มใจก็ตามแต่ก็ยังเชื่อฟังคำสั่งของโอเว่นเมื่อเห็นว่าแผนการแก้แค้นของโอเว่นล้มเหลวผู้คุมดูภูมิใจเขาคิดว่าโอเว่นยอมแพ้แล้วแต่ฉันไม่ได้คาดหวังเขาหยิบธงขึ้นมาแล้วหันหลังกลับและเดินไปที่เสาธงผู้คุมโกรธมากสั่งการให้ผู้คุมยิงทันทีแต่ทหารของเฉินเจียงชางแต่ไม่มีใครเชื่อฟังชะตากรรมมือปืนยิง
ยิงใส่เขานั่นคือคำสั่งพวกเขากำลังทำอะไรคุณกำลังทำอะไรเปิดไฟยิงเร็วๆไม่อนุญาตให้ประกาศที่หน้าอาคารไฟฟ้าเขาอย่างรวดเร็วพวกเขากำลังทำอะไรฉันมาที่นี่เพื่อจับคุณอัลเบอร์ตันมานี่สิอย่าขยับนักปล่อยฉันนะกล้าดียังไงมาต่อต้านไม่เห็นหรือว่าเขากำลังทำอะไรอยู่คุณไม่เห็นหรือคุณไม่เห็นมันหรืออย่าสัมผัสธงตรงข้ามอย่าสัมผัสธงตรงข้ามนายพลล้มลงแต่เขายังคงใช้กำลังที่เหลืออยู่เล็กน้อยชูธงต่อไปจนกระทั่งนาทีสุดท้ายผู้คนจึงตระหนักได้ว่าธงยังมาไม่ถึงธงมาไม่ถึงกลับกลายเป็นว่าเพลิ้วไหวไปตามสายลมช่วงเวลานี้เกียรติยศความรุ่งโรจน์และความภาคภูมิใจของทหารทั้งหมดกลับมาแล้วนายพลอาจคาดหวังว่าเขาจะตายแต่เขาไม่เคยคิดชักธงกลับหัวเพราะธงนี้ไม่ใช่แค่เป็นของผู้คุมเท่านั้นมันเป็นของทหารทุกคนที่ต่อสู้เพื่อเขาใช้ชีวิตของเขายุติความโหดร้ายของพัสดีใช้วิธีนี้ด้วยทรงปกป้องศักดิ์ศรีของนักโทษในฐานะทหาร